สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าเชกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้ทำข่าวให้กับแฟนแมนยูนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมทำสรุปข่าวการย้ายทีมอย่างเดียวนะครับเมื่อวานไม่มีเวลาเลยนะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเต็มอิ่มนะครับท่านทราบไหมว่า18ผู้เล่นนะครับที่จะถูกขายจริงๆแล้วเนี่ยผมตามหลายบทความมากตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็คือใครจะถูกขายบ้างนะครับจริงๆแล้วเขาว่ากันว่ามี12รายชื่อนะแต่เอาจริงๆมี18รายชื่อนะครับเดี๋ยวผมแปะชื่อไว้ให้เลยนะครับก็ท่านลองพิจารณาเองว่าควรขายไหม ขายไป18คนอย่างเงี้ยนะครับแทบจะขายเกือบยกทีมเลยก็ว่าได้นะแต่มันจะมีผู้เล่นบางคนที่ต้องอยู่นะครับแล้วก็จะมีผู้เล่น2รายที่คาดว่าเอริกตันแฮกจะต้องเซ็นให้ได้นะครับจะเป็นใครอะ่ะเดี๋ยวมีในข่าวนะครับรายอัพสิบผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมที่เจอกับไบรตันแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะไบรตันฟอร์มตอนนี้นะครับเทพไม่ง่ายสําหรับแมนยูไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วนะมันจะคือถ้าเกิดใครดูฟุตบอลเนี่ยก็จะทราบว่าเมื่อมีทีมนึ่งเก่งๆนะจบฤดูกาลเนี่ยเขาจะมาฉีกนักเตะออกไปทีละคนละคนไบร g h ตันเ <Bright on S 2> ก่งมากแต่จบฤดูกาลนี้คนที่อยู่ปัจจุบันจะไม่อยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของการเทคโอเวอร์สโมสรนะครับวันนี้ผมตามรายละเอียดให้หมดนะครับฉะนั้นข่าวเมนย,ยูในเช้าวันนี้ทุกเรื่องนะเคลียร์เรียบนะครับลองฟังดูนะครับขอ,อยัก เข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของ18ลายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะถูกขายนะครับเขาใช้คำว่าไร้ประโยชน์ท่านลองฟังชื่อนะครับแต่ละคนนะครับก็จะมีฟิลโจนแอซอลตัวเซเบ้ แบรนดอนเวนเดียมอเร็กเทเรสเอริกบายี่นะครับดอนนี่ฟันเดเบกนะครับเอรังกาแม็กไกว์เว็กฮอร์สแม็กโทมิเน่นะครับ D.K.R. แล้วก็เดี๋ยวนะผมผมนับเท่าไหร่ละ1ิบเอแล้วยังเนี่ยประมาณ11บเอ็ดละซานโชดาโลบิสซาก้าเฟร็ดมาซิยาวดินเดเลฟแล้วก็ดินเฮนร์สันก็จะมีนักเตะบางคนที่อาจจะเข้าข่ายอีกนะครับ แต่ย่งไรก็ตามนะครับรายชื่อที่ผมอ่านไปทั้งหมดเนี่ยประมาณที่เขาคาดการไว้นะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อเไกนแทกจะขายไม่มีจุดหมายแต่ก็จะมีรายชื่อนะครับไอ้สิคนนี้ไม่มีประโยชน์นะ18คนที่ผมบอกไปเนี่ยไม่มีประโยชน์นะและมันจะมีการผันผวนสาหรับผู้เล่นบางคนในช่วงจบฤด,ดูกาลนี้จะต้องโชว์ฟอร์มให้ดีนะครับ18คนที่ถูกขายนะครับและทีนี้เนี่ยสิ คือไม่น่าจะได้อยู่นะครับจอร์ดนซันโชเป็นหนึ่งในนั้น,นจอร์ดนซันโชมาเซียวแม็กควายลินเดเลฟสกอตแม็กโชมินีอันนี้เข้าไปนี่เขาเซิร์อยู่แล้วเฟรดร่างทองนะครับอย่างน้อย15คนเนี่ยอันตรายสำหรับการตัดสินใจของอเล็กจทใหแบบชัดเจนส่วนที่ไปแน่ๆคือดอนนี่ฟันเดเบกนะครับเอรังกาดีเฮนร์สันเบนดอนวิลเลียมแล้วก็อเล็กเทเลสนะครับ อาแล้วก็ซีดันอีกเบาเนี่ยยังไม่แน่นะอันซีดันอีกเบาเป็นอัจฉริยะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเก็บไว้ไหมแต่อย่าขายเลยผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้ดีนะครับแต่ว่ามันมีชื่ออยู่นะแล้วก็เอริกบายี่นี่แน่นอนอันนี้ไปแน่นอนฟิวโจนตัวเซเบไปแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่ยืนยันว่าไปแน่นอนนะครับไม่มีประโยชน์มี18 12รายชื่อน่าจะมีโอกาสผันผวนได้คือไปอีก ไปแน่นอนเนี่ยก็ตามชื่อที่ผมบอกอ่ะนะครับดอนนี่แอนโทนีเอลังกาบทความไม่จบนะครับมาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจริงๆแล้วรายชื่อที่พูดมาทั้งหมดนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าบทความของใครเนี่ยบทความของเอลเวอร์โทมัสนะครับเขาบอกว่าเอริกเินแฮกได้รับการคาดหมายนะครับว่าเขาต้องการผู้เล่นรายใหม่เพื่อปรับปรุงเป้าหมายการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้า และและสิ่งที่มันเป็นทางขาดอยู่อ่ะแต่กําลังกําลังกําลังทําทางใหม่อยู่นะก็คือมันขาดอยู่แต่กําลังทําทางอยู่ก็คือการเทคโอเวอร์การการได้เจ้าของใหม่เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นก่อนอันนี้เป็นเงื่อนไขของอะไรตันแฮกนะมันอาจจะส่งผลแค่การแค่การอะไรนะการซื้อแต่การขายสามารถดําเนินการได้ความหมายก็คือสมุรสนยังขายนักเตะได้แต่ไอซื้อต้องรอเจ้าของใหม่ เออมันก็แปลกเหมือนกันนะทีนี้ในรายงานระบุนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โลดกแน่ๆเนี่ยหคนแต่มันก็จะมีรายชื่อเกินทั้งหมด15คนเมื่อกี้ผมก็พูดไปหมดละจริงๆมีถึง18ด้วยซ้ำอะ่ะทีนี้ความตั้งใจการขายผู้เล่นทั้งหมดและสรรหาใหม่มันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันในช่วงเวลาซัมเมอร์แต่อย่างไรก็ตามเวลานี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดูการที่ดึงซานโชมา75ล้านปอนด์อ่ะ นะครับซานโชทำได้10ประตู5แอซิสจาก69นัดทุกรายการถือว่าสอบตกนะครับไม่เหมือนกับโบริเซดอนมูลตอนนั้นเลยและอย่างหนึ่งนะครับนักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กควนะครับที่ดึงมา80ล้านปอนด์นี่คือผลงานปัจจุบันนะครับก็คือเขาจะไม่ทนอนะ่ะส่วนนักเตะที่ที่เหมือนกับว่ารู้รู้อยู่แล้วว่าต้องไปก็คือพวกดอนนี ia, ่เอลังกาเบดอร์มิเดียมฟิโจน นะครับคือมันไม่แน่นอนอะ่ะก็คือยังไงก็ต้องไปะนะครับและอีกคนหนึ่งฮานิมอลเม b บรีแทบจะถูกลืมไปเลยนะครับก็เขา้าใจกันว่านะครับการแพ้เซบียบอกคุณภาพของนักเตะชัดเจนแต่การพิจารณาผู้เล่นใหม่มั่งอย่างพวกซาบิเ e r w ์เว h ฮอสไม่ไม่ได้ไม่ได้เซ็นนะซาบิเซอร ก็ต้องดูนะครับเงื่อนไขของบเบร์มินิกซึ่งเขาตั้งราคาไว้ที่20-25ถึง้ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูจะไม่ทำธุรกิจตรงนี้ด้วยอันนี้ส่วน,ส,วนส่วนของเซาบิเซอร์นะเขาก็เปิดให้แล้วก็ในการซื้อขายแมนเชสเตอร์ยูเต็ดถ้าผ่านไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่จะซื้อใครถ้าแมนยูได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ซื้อใครแต่เวลาในการซื้อไงคือปัญหาเพราะแมนเชสเตอร์ยูเต็ด อาจจะไม่ได้เจ้าของใหม่ในรายไตายมาสนี้ไตามาสนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าสโมสรน,นับยังไงนะแต่ผมจะบอกแค่ว่าเรนกุ๊ปเขาบอกไว้มันไม่ทันไตามาสนี้เพราะมันมันช้านะครับเขายอมรับว่าช้าไอ้ขายเนะี่ยเดี๋ยวไปฟังตอนท้ายขายที่เขาขายอยู่ละนะครับก็พูดก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยไปฟังรายละเอียดแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นที่ถูกขายไม่มีอะไรพิขโขไม่มีอะไรพิขโขแผนการลงทุน เอร c กตันแฮกเป็นข่าวกับนักเตะเยอะมากโดยเฉพาะกองหน้านะครับมันจะมี2นักเตะที่เดี๋ยวจะมีสกู๊ปของเขาผมแค่จะเคลียร์ไอ้ส่วนที่ต้องขายก็เชื่อกันว่ากําไรจากการขายไม่ใช่แค่กำไรหรอกผมเชื่อว่าการได้เงินจากการขายครั้งนี้ e อริกตันแฮกจะมีงบเสริมทัพไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์เฉพาะไอ้เงินการขายนะทีนี้อย่างคนสำคัญอย่างเด r เนี่ย มันมันผันผวนอยู่นะครับเพราะว่าใจใจใหม่คือเอริกตันแฮกต้องการเดี๋ยวค่อยฟังประเด็นของด k r นะครับก็หมดละมั้งที่ผมเตรียมไว้ให้เดี๋ยวผมขอยัดไล่ดูนิดนึงนะใครโอเคมีอีกไหมเนี่ย12ดาวเตะหลักๆนะครับก็พูดไปหมดแล้วนะครับสรุปนะครับเอริกตันแฮกก็จะขายผู้เล่นหลักๆที่ไม่มีประโยชน์นะครับสำหรัเฟสล่างทองอะไรพวกนี้ ประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้เงินเกินหลักร้อยล้านปอนด์สมมงสรก็จะมีเพดานเงินจากคนที่หายไปอะ่ะทำให้สมสรมีเงินมากขึ้นก็คือรายจ่ายที่มันเป็นค่าจ้างมันหายไปไงรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของนักเตะดาวรุ่งของสมสอนออในประเทศสวีเดนนะครับก็ จริงๆแล้วนะครับการเซ็นสัญญากับนักเตะของสโมสรมอนบี้เป็นกองกลางที่ชื่อว่าออตโตเอริกโรเซงเรนไม่รู้จักเลยกองกลางของมอนบี้วัย19ปีนะครับโรเซงเรนโรเซงเรนเนี่ยแน่นอนเขาเป็นเด็กที่สูง180เซนิเมตรเล่นตำแหน่งกองกลางอายุ19ปีและอีกคนหนึ่งก็คือแอ็กโซดักเกน กองหน้าของอาแจกปัจจุบัน,นเนี้ยดากเก้นเนี่ยท่านเคยได้ยินใช่ไหมเด็กวัยสิปีของอาแจกกองหน้าสูง175เจ็ดสิบห้าซนเมตรกองกลางของมอนบี้คนหนึ่งวัยสิปีแล้วก็ดากเก้นของอาแจกนะครับกองหน้าหมายเลข56ของอาแจกสองดาวรุ่งจะถูกดึงมาจบฤดูกาลนี้สองดาวรุ่งที่ผมพูดชื่อไปนะโรซงเลนและอเอ็กซ์โซดัเกน ด็อกเกนด็อกเกนนะครับก็จะถูกดึงมาทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับเขาบอกว่ามีหลายสโมสรไปตามดูฟอร์มของโลเซงเลนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไปดูเมื่อคืนนี้เออแต่ทีนี้เนี่ยสโมสรโมบี้เนี่ยมีพออ,อกีฬาเนี่ยเขาชื่อว่าอะไรนะพอ,อ,อกีลาของเขาอะนะครับเขาบอกว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปดูฟอร์มโรเซงเลนจริงๆเขาติดทีมชาติสวิตเซเดนอาสวิตอาสวีเดนขออนุญนะครับไใ่สวิตเซเดนนะสวีเดน,นะเดนตอนนี้อายุ19ปีก็ติดทีมชาติสวีเดนแล้วแรื่องอย่างหนึ่งเขาก็ทราบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้จับตาสถานการณ์ของโรเซงเลนอยู่โรเซงเลนลงสนามทุกรายการให้กับสโมสรมอนบี้29นัด นะครับ29นัดแล้วก็เป็นตัวจริง5-6เกมหลังสุดและตอนนี้เองเนี่ยเด็กคนนี้นะครับโตโตมากขึ้นคนที่ออกมาให้ก็คือคนที่ออกมาพูดนี้ก็คือแยนลัสสันยนลัสสันเป็นผอ,อก,กีฬาของมอนบี้เขาบอกว่าเอริกเดนแฮกกำลังมองหาดาวลุ่งและเขาก็รู้นะว่าเขาต้องการดาวลุ่งของฮอลแลนด์และเดนมาร์กมากๆอีกอย่างหนึ่ง ความสำเร็จในการที่เขาเก็บดาวล่งไว้ที่ Ajax มันยอดเยี่ยมอย่างดาร์เก้นที่ผมบอกอนนเก้นก็จะถูกดึงมาแมนยูและสันให้สัมภาษณ์กับทิป b a s เ e ดซึ่งเป็นแหล่งข่าวในเดนมาร์กเขาบอกเลยว่าสโมสรนนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีสโมสรอ,อื่นและก็มีลีกอื่นในลีกคอนแลนด์ที่มาติดตามอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จับตาดูโรเซงเลนอยู่นี่แหละ เรารู้เราต้องขายโรเซนเลนแต่ว่าเราต้องรอดูการจบฤด,ดูกาลแล้วก็ในปีหน้าโรเซนเลนขึ้นสู่ชุดใหญ่ของเราแล้วละสันยอมรับว่าเมื่อแมวมองนะครับมาดูฟอร์มอะอย่างอย่างอย่างโรเซนเลนติดทีมชาติสวีเดนเนี่ยขึ้นอยู่21ปีก่อนแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่มันเป็นโอกาสในอนาคตแน่แต่ถ้าเกิดการไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ เป็นเรื่องที่ทําได้เขาก็ยอมรับนะว่านักเตะคนเนี้ยเขามีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมโรเซงเลนมันดีมากถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เซ็นสัญญากับผู้เล่นรายนี้เป็นเด็กที่วิเศษมากนะครับก็โรเซงเลนเนี่ยเอเดนแทกจะพิจารณาเหมือนดอนเกนรอดูกันนะครับผมพยายามอธิบายให้ละเอียดนะมันเนื้อข่าวมันโอเคไงประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซเพนนะครับอันนี้ก็สนุกสนานจริงผมเงินไม่ใช่เงินเราอะนะล่าสุดปารีสแซงแคมงนะครับได้ยื่นข้อเสนอสูงสุดนะครับสูงสุดละแซงเชลซีแซงเชลซีวิกเตอร์โอเซเพนเนี่ยคือปารีสแซงแคมงเนี่ยมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์การันตีแล้วมีเงินการันตีหนักกว่าเดิมอีกครับ วันนี้นะครับสโมสรปารีสแซงต์แฌงนะครับได้ยื่นข้อเสนอที่สูงกว่าเชลซีในการเจราจากับวิกเตอร์โอเซเพนคือตอนนี้ ino, etti, oli, ลออูเซโนสปาเรตติเนี่ยพานาปูรีเนี่ยตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่เขาจะได้แชมป์เกาโชไหมเพราะนำจาฝูงอยู่14แต้มนะครับเอซิมิลานก็เริ่มแรงใครๆหลายๆทีมก็เริ่มแรงทีนี้การขายโอเซเพน150ล้านปอนด์ไอ้ดอกผวเลนะครับ150ล้านยูโรเนี่ยเป็นเงื่อนไขเต็มอยู่แล้ว หรือประมาณ132.48ล้านปอนดน์เป็นเงื่อนไขเต็มอยู่แล้วซึ่งแล่ข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ก็มีนะครับลองดูนะเขาบอกเลยว่าปารีสเนี่ยต้องการนะครับเคลียร์กับกองหน้าหนึ่งรายด้วยเพดานเงินเต็มสุดก็คือเมสซี่เนี่ยจะไม่อยู่ละนะครับแล้วก็จะขายนีมาแต่การได้วิกเตอร์โอเซมเฮนเป็นอะไรที่วิเศษเขาใช้คำนี้เลยนะและปารีสแซงแมงให้ความสำคัญสูงสุดนะครับในการ เคลียร์กับโอเซเพนโอเซเพนเนี่ยสามสิบอ่าสามสิบห้าจากอ่าเดี๋ยวนะเคลียร์นิดนึงนะทีนี้ฮูโกอาคิติเก้นะครับซึ่งเป็นดาวยิงระดับท็อปแต่พอไปอยู่ภายใต้เงาเมซี่เงียบกริบก็อาจจะมีข้อตกลงนะครับในการย้ายทีมอาคิติเก้ไม่มีความสุขหรอกไม่ได้เล่นอนะ่ะเหมือนตอนที่ปฏิเสธนิวคาสเซิลเพื่อไปเอาเงินที่ปารีสไงนะครับเนี่ยนี่แหละเหตุผลทางฟุตบอลอนะ่ะสรุป วิเตอร์โอเซเฮนนะครับกลายเป็นปารีสแซงแคมปเตงหนึ่งนะครับเสนอเต็ม150ล้านยูโรไปเลยนะครับเหนือเชลซีเชลซีก็ประมาณ120ล้านยูโรก็แพงและแต่ปารีสเต็มเลยแมนยูยังไม่ได้ขยับเพราะว่าไม่มีเจ้าของใหม่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์นะครับศึกเมสันเมาส์นี่โหดังจริง60-70ล้านปอนด์อันนี้ผมจะต้องบอกเงื่อนไขของเมสันเมาส์ก่อนนะครับ เมสันเมาส์เนี่ยในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยกให้ลิเวอร์พูลผมมัจะได้แต่มันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่มียูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกไงล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลเมื่อคืนเสียดายเนาะอาร์เซนอลเนาะที่อาร์เซนอลเสมอไงก็ไม่เป็นไรรู้กันใหม่นะครับแฟนอาร์เซนอลก็อาร์เซนอลเนี่ยเปิดศึกกับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับในการเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์เพราะว่าดีลอันดับหนึ่งเขาคือดีแครไรส์ไงคืออาร์เซนอลจะเปลี่ยนโฉมกองกลางใหม่หมดเลย และที่แน่ๆนะครับเมสันเมาส์นะครับ,ม,ม,รบมีขั้นเหนื่อยคือที่ต้องการคือ200,000สและดูเหมือนว่านะครับอาร์ซอนอาจจะให้ข้อสเสนอนี้ลิวพูลเนี่ยซาร่าเนี่ยขั้นเหนื่อยฉีกไปละเมาส์ก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าการเซ็นสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าคือจริงๆอะ่ะนายท็อตบูลี่อะ่ะเขาต้องเคลียร์ตัวเลขทางกดไฟน a n เชีย f ์ไฟเพย์อยู่ละนั่นก็หมายความว่าอาร์ซอนก็มีสิทธิ์ซื้อ จะไปกันจับการสีเขาไม่ได้ลิฮูผมก็อยากจะซื้อแล้วก็มีโอกาสแต่อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงนิวคาสเซิลก็ชื่นชมเมสันเมาส์แต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวคือมามืดก็มีไงแต่ที่มีคอนไหวเหมือนมีลิฟูกับอาร์เซนอลนะครับเมสันเมาส์แมนยูก็สนใจนะครับ บทสรุปของเมสันเมาส์ก็คือ195นัดยิงไป33ประตู3อ่ะขอไว้นะครับ33ประตูแล้วก็37แอซิสนะครับสุดยอดเหมือนกันนะถ้าได้ลงรอดูกันนะครับสมร์นี้แมนยูจะขยับหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็เ,เดี๋ยวผมข้ามมาเนี่ยเดี๋ยวเอาลูเบเนเวตก่อนดีกว่านะครับ แม้กวายไม่ต้องคิดอะไรมากนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูเบนเนเวสกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบูแฮมตันยอมยอมแล้วนะอ่าตอนนี้นะครับสโมสรบูแฮมตันได้ตั้งราคานะครับของลูเบนเนเวสไว้ที่40ล้านปอนด์นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดนะครับเคยพูดเรื่องนี้ไว้แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยจะปล่อยให้ลูเบนเนเวสซึ่งเหลือสัญญาไม่ถึง15เดือนนะ่ะ เดือสัญญาไม่ถึง15เดือนน่ะเขาไม่ต่อสัญญาและวูฟเสี่ยงต่อการปล่อยฟรีด้วยดังนั้นต้องได้อะไรบ้างนะครับวูฟแฮม์ตันตั้งราคาดูเบนเนเวสไว้ที่40ล้านปอนด์นะครับนี่ก็บอกอะไรเราบอกว่าโอกาสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมอื่นๆมาแล้วนะครับรายงานจากเดอะเทเลกราฟรายงานว่าหลังจากที่ดูเบนเนเวสได้หารือกับผู้บริหารของวูฟนะครับวูฟแฮมตันยินดีรับข้อเสนอ40ล้านปอนด์ในช่วงของซัมเมอร์นี้ เพื่อขายลูเบเนเวสอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งติดตามมานานมากลูเบเนเวสเนี่ยลิฟวูผมก็เคยมีข่าวแต่ว่าตอนนี้นะอาร์เซนอลเนี่ยกับแมนยูเนี่ยมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับลูเบเนเวสซึ่งเป็นดีลเก่าของเขาสสโมสรรอดูค่าทีแต่ได้บรรลุตัวเลขในการย้ายทีมแล้วนั่นก็หมายความว่าจบฤดูกาลนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมิเกลเตเตต้าเขาบอกว่า เขาต้องการกองกลางอย่างน้อยอีก2-3ถึงรายมีชื่อของดิแครไรต์เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีรูเบเนเวสและเมนสันเมาด้วยเช่นกันนะครับก็นิวคาสเซิลต้องการสกอตใช่ไหมแมนยูก็จะเอาเนี่ยลูเบเนเวสมาแทนสกอตแม็กโทมินีนี่แหละนะครับก็รอดูกันบทสรุปของลูเบเนเวสคือ246นัดนะครับย้ายมาตั้งแต่ปี2017นะครับก็ก็ตามนี้นะครับเป็นกับตันทีมฤด,ดูกาลหน้าจะไม่ได้อยู่ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของการเซ็นสัญญาล่วงหน้าการเซ็นสัญญาล่วงหน้าผมเคยทำหน้าปกให้กับแฟนแมนยูก็คือเคนตอนนี้นะเอริกทนแฮกได้ติดต่อ2นักเตะที่น่าจะเป็นเป้าหมายคือท่านต้องทราบนะครับว่าจิลลีฟิโปงเนี่ย เอเย่นนักเตะราคานี่จบไปหมดแล้วนะครับผมเคยนำหน้าปกขึ้นแล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังตลอดนะครับอันเนี้ยก็คาดกันว่าจะมาเป็นรายแรกๆในตำแหน่งแบ็กขวาหรือเซนเตอร์แบ็กก็ได้ฟิมโปงเก่งมากๆผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้ในส่วนของนักเตะอีกรายหนึ่งที่มีการคุยและตกลงล่วงหน้าแต่ยังไม่สําเร็จอีกคนหนึ่งฟิมโปงก็สําเร็จนะก็คือแฮร์รี่เคนมันเป็นเรื่องจําเป็นมากที่จะต้องเสริมศูนย์หน้าหมายเลขเก้า ทำไมต้องเป็นเคนด้วยเพราะแฮร์รี่เคนเนี่ยลำดับความสําคัญก็คือการเลือกเขาเอลิกเตนแฮกเลือกแฮร์รี่เคนครับเขาต้องการดึงเคนมาเป็นศูนย์หน้าสไตเกอร์ในฤดูกาลหน้าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็หมายความว่ามันเลยถึงเป็นที่มาที่ไปของการขายนักเตะที่เยอะถึงขนาดนี้นะครับส่วนขายจริงขายได้เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าขายทีนี้ในส่วนของกองหน้าหมายเลขเก 9, อย่างเคนเนี่ยแน่นอน ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและตัวของแดนนี่ลวี่เพิ่งออกมาสัมภาษณ์เมื่อวานก่อนเขาก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์เค้นที่หน้าสมโมสรเลยเพราะเขาคือปอดิศา์ของสมโมสรแต่มันคนละเรื่องกันความสําเร็จของนักเตะเป็นเรื่องที่สําคัญพอๆกับการเป็นตำนานแต่ทีนี้นะครับแดนนี่ลวี่ก็บอกนะครับว่ามีทางเดียวคือรับข้อสเสนอ100ล้านปอนด์กับคนที่เหลือสัญญาน้อยกว่า14เดือนเคนเหลือสัญญาน้อยกว่า14เดือน ขพรสัญญาหมดเหมือนกับเมสันเมาส์ไงปีเดียวกันนะครับเนื่องมาคาว่า2รายที่ได้เจรจาไปแล้วจบแล้วคนแรกก็คือฟิลปงคนที่2กําลังคุยอยู่ก็คือเคนนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของแฮร์รี่แม็กควนะครับเอริกเดนแฮกได้ออกมาปกป้องไหมดีเป็นผมผมก็ทําคนเป็นโค้ชต้องปกป้องนะักเตะเป็นดับแรก เอเกเต์แฮกกล่าวถึงแม็กควาว่ามีบทบาทสําคัญเขาเป็นกัปตันทีมเป็นผู้นําเขาสื่อสารกับผู้จัดการทีมกระตุ้นทีมเขาเป็นตัวอย่างในพื้นที่ฝึกซ้อมอา้าวและสนามจริงไปไหนล่ะทีนี้นะครับประเด็นคือแม็กควาเนี่ยซึ่งได้รับความไว้ใจจากยุคของโซชาแต่ในเกมฟุตบอลล่าสุดก็คือเกมแพ้เซบียาแบบแบบแบบแพ้แบบพลาดอะ มันเป็นการบอกถึงคุณภาพนะครับไม่ต้องไปคือความสําเร็จเนี่ยให้ดูตัวอย่างของคนที่สําเร็จแล้วมันไวไงทีนี้แม็กควายเองพลาดในเกมสําคัญอย่างนี้แน่นอนการขายแม็กควายออกไปเป็นเรื่องที่สโมสรกําลังทําอยู่แต่อะไรกันแท็กมีหน้าที่ปกป้องนักเตะของเขาอันนี้ผมจะแยกตามที่สื่อบอกไว้นะคือคือเราต้องดูด้วยว่าในส่วนของที่ไอทีอะไรกันแทกชมก็มี แต่ที่บัญชีขายเนี่ยแม็กควายขึ้นอยู่แล้วนะครับและแม็กควายก็ทราบดีเรื่องนี้นะครับแต่เองแล้ก็ตามนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยเชื่อว่าแม็กควายวัยสาปีนะครับก็จะถูกขายทีนี้ในรายละเอียดนะครับแม็กควายเนี่ยกับตูนเซเบ่เนี่ยเขาคุยกันนะเพราะทั้งสองคนจะถูกขายทั้งคู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยจริงๆแล้วนะแม็กควายก็เป็นผู้นําได้ดีคนนึงแหละแต่ไม่ใช่คนที่เขาคือเพื่อนคนอื่นะ่ะ ไม่ได้ไว้ใจเหมือนกับคือไม่มีน้ำหนักในการพูดท่านลองดูปฏิกิริยาของด K r อาสิคือ DKR ก็โหสีหน้าบอกอยู่แล้วว่าไม่อยากจะเอาแม็กควายเป็นกองหลังเลยสีหน้าบอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาก็ชัดเจนนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วนะครับตัวของแพร์รี่แม็กควายเนี่ยถึงแม้ว่าโค้ชจะต้องมาปกป้องนั่นคือหน้าที่ของโค้ชที่ดีมากเลยนะแต่ด้วยคุณภาพของตัวของเขาจะต้องถูกขายในซัมเมอร์นี้นะครับก็ มีสโมสรที่ต้องการดึงแม็กควายกลับไปเนี่ยมีหลายสโมสรมีชื่อของเลสเตอร์ซิตี้เลยนะแต่ว่าเขาต้องคิดให้ดีเลยแหละแต่ว่าอย่าลืมนะครับมันถูกโฉลกกับเลสเตอร์ไงแม็กควายเนี่ยรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของผู้รักษาประตู DKR อันนี้ต้องฟังเลยว่า DKR ใช้การเล่นฟุตบอลกับเท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นมานานละอลิซอนผมก็เป็นคือเขาใช้มือเล่นเซฟประตูไงมือฮกแข็งปลายนิ้วฮกแข็งเก่งมากแล้วก็ปฏิกิยาเขารีเฟกเข้าสุดยอดทีนี้เนี่ยเอเลนตันแฮกต้องการเอาผู้ักษาประตูที่สามารถจ่ายบอลด้วยเท้าของเขาแบบแบบคล่องแคล่วถ้าพูดถึงเอเดสันนะ่มันก็มีเวอ,เวอร์เอเดสันเก่งมากแล้วก็นิ่งมากเนี่ยเอเลนตแฮกต้องการอย่างเงี้ยแต่ DKR มันก็อย่างว่าแหละนะครับมันก็ไม่ค่อยมันถนัดใครถนัดมันทีนี้ในสื่อตามเ็ศรายงานว่าเอริกเตนแฮกนะครับก็ก็บอกอยู่แล้วเขาออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วว่า DKR เนี่ยซตีคินชิดอันดับหนึ่งของพิมพ์ลีกเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนนี่คือถุงมือทองคําของแมนยูและเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีแต่ในเกมล่าสุดเนี่ยก็พลาดมันก็เขาเป็นมนุษย์ไงมนุษย์ก็พลาดได้ทุกคนแหละนะครับ ทีนี้ในรายละเอียดในข่าวเนี่ยเดนมาร์เขียนไว้ว่าไม่ขอเดมิเลอร์นะเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเล็กตแหักต้องการผู้รักษาประตูรายใหม่จริงๆและที่แน่ๆนะครับเขาต้องการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของผู้รักษาประตูแบบใช้เท้าเขาต้องการหลีกเลี่ยงการเสียประตูด้วยความผิดพลาดของตัวบุคคลนี่คือประเด็นสําคัญต้องการหยุดการผิดพลาดโดยเพาะการส่งขึ้นหลังอะ ให้กับ D K R บางทีมันพลาดมันมีจังหวะมันเหวอมันเหวทุกคนแหละถ้าไม่ได้เล่นคือคือต่อ้เป็นระดับโลกก็มีเหวนะมันไม่ก็ไม่ใช่คือก็เป็นเรื่องปกติอ่ะทีนี้สุดท้ายการผ่านบอลผู้รักษาประตูควรจะมีความคลาสสิกก็คือสามารถที่เป็นผู้รักษาประตูที่ครบเครื่องคือ D K R มีจุดอ่อน แต่ต้องเอเดกนกต้องการพูดป,ประตูที่มีความครบเครื่องนะครับเป็นประตูที่สามารถที่จะทําอะไรได้ไหลายอย่างแล้วคุณจะมีความสุขกับตําแหน่งนั้นนะครับคือคุณมีประตูเก่งๆนะ้น่ะมันมันโอเคเหมือนมีเอเดสันนะครับแล้วก็เล่นบอลเท้าสู่เท้าได้เหมือนลิง bon ชิงบอลนะครับก็นี่คือความคิดเห็นมุมมองของเอเลนเกตันฮัาก็ออกมาปกป้องเดคแครเมื่อวานก่อนแล้วว่าซิตีคินชินของเขาอันดับหนึ่งนะครับก็ นี่คือการปกป้องแต่การขายเนี่ยก็ยังไม่ต่อสัญญาจนถึงวันนี้ไงรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวต่อไปเลยครับเป็นเรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจาว้าเฟลิกเรื่องราวของเจา้าเฟลิกมาโผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยังไงอะความหมายก็คืออย่างนี้ครับจบฤด,ดูกาลนี้เชลซีจะพยายามเซน็นเฟลิกและทางฝักฝั่งของอาราติโกมาริดเนี่ย ก็บอกไปแล้วนะครับว่าเขารู้ว่าเฟลิกเองเนี่ยยืมมาจากแอตลติโกมาลิตและจะกลับสโมสรใช่แต่เชลซีกำลังพยายามเซ็นสัญญากับเขาและอย่างหนึ่งนะครับซิเมอเน่ก็ก็อำลาอำลาเพราะว่าเฟลิกกับซิเมอเน่ไม่ทำงานด้วยกันประธานสโมสรก็ยอมรับว่าเขาจะต้องพิจารณาขายเจ้าเฟลิกคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกของฟุตบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ในข่ายพิจารณาเจ้าเฟลิกด้วยนะครับก็จริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าการที่เจ้าเฟลิกนะครับจะกลับไปสโมสรอนเนี่ยแต่สโมสรอนเนี่ยได้ตั้งเงื่อนไขคือสัญญาของเจ้าเฟลิกหมดปี2027บอกไว้ก่อนเลยสโมสรได้ตั้งเงื่อนไขกับเจ้าเฟลิกไว้ว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะถูกขายเช่นกันจริงๆแล้วแฟงนลามาดเองเนี่ย อยู่พาเชลซีอยู่ดับที่11อยู่และไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีอ่ะและโค้ชคนใหม่อย่างเมื่อคืนนี้ในเจลแมนอะ่ะเพิ่งปฏิเสธการคุมทีมไปอะ่ะเขาไม่เอาเผือกร้อนอะ่ะประเด็นคือการขายกองหน้ารายนี้อยู่ในเรดาร์ของเอริกตันฮ็กเช่นกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเกิดอยู่อยู่ในพื้นที่อยูฟ่าแชปี้ยนลีกอ่ะเจ้าเฟลิกก็เซ็นได้นะครับเขาขาย88ล้านปอนด์ระบุราคาด้วยนะ แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับว่าถ้าเอรดรเยนแกจกเซ็นสัญญากับเจ้าเฟล็กจริงๆใช้เงิน88ล้านปอนด์รอดูกันนะครับต้องแข่งกับเชลซีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมนะครับมันมีบทความของเกมที่แพ้เซบียาคือบางทีเราต้องฟังบทสัมภาษณ์ของเอริกเยนแทกเราถึงจะรู้ว่าโค้ชคิดอะไรอยู่นะครับลองฟังดูนะครับ e อ e เล่าตันแฮได้ออกมาพูดถึงคำว่าบุกขาดบุคลิกคำว่าขาดบุคลิกเนี่ยความหมายก็คือคนที่สามารถมีวุฒิภาวะในการรับอารมณ์ในเกมระดับโลกอย่างโทนี่โคลสเนี่ยเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยลีกทุกปีคว้าแช,ชมป์บ่อยประสบทุกความสำเร็จเขามีความเกา่าและประสบการณ์อย่างล้นเหลือเหมือนคาเซเมิโลฉะนั้นในการเล่นเกมใหญ่ระดับท็อปเนี่ยมันต้องเล่นให้บ่อย นี่คือสิ่งที่เอเล็กตันแท็กพูดถึงไงก็คือขาดบุคลิกแมนยูเมื่อเจอเกมกดดันกับเซบี亚านะครับคนสวมกองเชียร์ทั้งสนามใส่เสื้อสีขาวอะแมนยูใส่เสื้อสีแดงอะแต่ทีนี้บรรยากาศแรงกดดันในสนามแน่นอนสิ่งที่ขาดหายไปเอเล็กตันแท็กเขาบอกเลยนะครับว่าผมยอมรับนี่คือความจริงเกมกับเซบี亚ามันยาก ความจริงคือวันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำอะ่ะที่คุณจะชนะเซบียในบรรยากาศอย่างนี้เอริก e ียนแทกยอมรับความจริงกับงานแถลงข่าวคุณคุณชนะเซบียไม่ได้ด้วยบรรยากาศอย่างนี้ผมคิดว่าคุณแสดงให้เห็นแล้วในสนามว่าเราได้เห็นการเรียนรู้การเริ่มต้นเกมคุณต้องนิ่งและมีความสงบในการครองบอลเมื่อคุณได้บอลคุณเสียบอลคุณต้องดึงบอลกลับมา และเดินหน้าเกมต่อไปเอริกตนแฮกกล่าวใช่มันเป็นเรื่องจริงมันไม่เกี่ยวกับทักษะการเล่นฟุตบอลของคุณเลยนะแต่คาแรคเตอร์ของคุณคือคุณต้องนิ่งและปรับปรุงเกมเพื่อให้เกมมันเดินหน้าต่อไปเพื่อชัยชนะเราไม่มีสิ่งนี้ในเกมกับเซบียาเอริกตนแฮกกล่าวคือคุณต้องปรับปรุงเกมตามก็ต้องกระตามย,งยิงให้ได้แต่คุณทำอะไรไม่ได้ ผมพยายามและไม่อยากให้แฟนๆผิดหวังเอลเล็กจะให้กล่าวเสริมคุณจะต้องดึงคาแรคเตอร์ทั้งหมดแต่เราขาดคาแรคเตอร์ที่นี้ก็คือการความแรงพยายามคุณสามารถคาดการกับผู้เล่นบางคนได้แต่ไม่ใช่ทุกคนมันแย่และที่แน่ๆนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับ m u v v เพิ่มเติมไหยนะเกมใหญ่กับ r i ไรตันนั่นคือสิ่งที่บอกผม มันไม่ง่ายเอริกเทนแฮกกล่าวนะครับก็เอาเรื่องราวของเอริกเทนแฮกเอามาภูจริงกับบทความทัม้งสองบทความนะแต่ผมเอาสรุปเอาแบบเมนมาให้เลยนะครับสรุปนะครับเอริกตทนแฮกก็เตรียมทีมกับไรตันซึ่งยอมรับเลยว่าเป็นเกมใหญ่เรามีโอกาสที่จะไม่ชนะเขาเหมือนกันอันนี้ผมต้องพูดล่งหน้าเหมือนที่เอริกเทนแฮกพูดไว้ก่อนนะครับก็อยู่ที่นักเตะบุคลิกความนิ่งแต่ว่าได้บูโนมาก็โอเคอยู่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิคาโยโทมรีกันไม่น่าเชื่อเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะไปดูผู้เล่นรายนี้นะครับฟิคาโยโทมรีะนะครับก็ตอนนี้อายุ25ปีเซ็นเตอร์แบ็กของเอซีมิลานนะครับจริงๆแล้วนะเขาเคยเดี๋ยวเมื่อก่อนเล่นให้กับเชลซีใช่ไหมโทมรีอ่ะหรือว่าเล่นให้แมนยูอ่ะผมไม่แน่ใจแล้วนะไม่ได้ตามเช็คประวัติของเขาคือโทมรีตอนนี้ภายเอซีมิลานเนี่ยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกละ แล้วเป็นกองหลังที่สูง185เซนเมตรที่โดดเด่นในทีมมิลานด้วยแต่ที่แน่นะครับการคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วไม่ใช่เรื่องฟุกโทมุรี่เป็นผู้เล่นสำคัญขอ,ของมิลานจริงๆสเปอร์เนี่ยกำลังติดตามฟิคาโยโทมุรี่อยู่และที่แน่ๆน,นะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเอเล็กทรอแฮกก็มองว่าฟิคาโยโทมุรี่กลับกลายเป็นผู้เล่นที่เด่นขึ้นมาในบัตด,ดนความหมายประมาณนี้นะแต่ผมคิดว่า เขาจะเซ็นสัญญากับกองหลังคนอื่นมากกว่าอย่าง,างฟิมปงที่เขาคุยไปแล้วแต่ฟีคาโยตทโทมรีก็ยังไม่น่าจะเซ็นนะครับก็รอดูการซัมเมอร์นี้นะครับแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจฟีคาโยต์โทมอรีรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนูเซมาราซาอูนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและอาร์ซนอลเนี่ยก็ทราบเงื่อนไขของออเซอร์ใต้บเบย์มินิกแล้วนะครับ สโมสรบาียามินิกนะครับได้ตั้งราคาขายนะครับนูแซมาราเซอในช่วงจบฤดูกาลนี้ทันทีโดยที่นักเตะต้องการย้ายทีมตัวของนูแซมาราเซอได้ออกมากล่าวว่าเขาได้ถูกลืมนะครับในเกมชุดใหญ่ของบเายามินิกไปแล้วการเล่นของผมในฤดูกาลนี้น้อยมากและเข้าเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมเสียส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอที่ออกนะครับจากทินอาริอันอารดีนา จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมาราซาอูเนี่ยเคยอยู่กับเอเล็กตนแฮกตอนที่อยู่กับอแจ็คห์5ปีเลยและที่แน่ๆน,นะครับ137นัดที่เล่นให้กับอาแจ็คคว้า6แชมป์แล้วก็คว้าแชมป์เรอัเอเรดิวิชันดีวีซีสามสมัยคืออยู่กับเตนแฮ็กเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยนูมาราซาอูเนี่ยคว้าแชมป์6ถ้วยรางวัลนะแต่ไปบาเยอร์เบนิกไม่ได้เล่นนะครับนี่คือ อาจจะมีอะไรพลิกโผกองกลางรายนี้กองกลางทีมชาติโมร็อกโคโลเล่นดีมากในช่วงฟุตบอลโลกนะครับแต่ไม่ได้รับโอกาสในบิมินิกเอริกจันแฮกอาจจะมองกองกลางรายนี้เคยทํางานด้วยกันมาก่อนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องเราต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเปาโตเรสนะครับนี่แหละเขาลึงเขาดึงลิซันโดมาเนี่ยเขาไม่ดึงเปามา ตอนแรกเนี่ยแมนเชนสเตอร์ยูไนเต็ดผู้บริหารอย่างจอห์นโมท็อปได้ออกมาบอกนะครับว่าท่านจำเรื่องราวเก่าได้ไหมถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในข่าวเขาบอกว่าตอนนี้แอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังจะดึงปเปาโตเรสเพราะว่าเจ้านายเก่าอย่างอูนายเอเมรี่บอกว่าเขาต้องการเซ็นสัญญากับปเปาโตเรสในช่วงจบฤดูกาลนี้ซึ่งต้องการเซ็นเต์แบ็กค,คนใหม่เปาเนี่ยแน่นอนเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ฉีกเลยอะ่ล้านปอนด์ แต่ตอนนี้สัญญามันก็รู้เรื่องนั่นก็หมายความว่าถ้าจเจ้าค่าตัวก็เป็นส่วนค่าตัวไปแต่ว่าค่าฉีกคือ40ล้านปอนด์อูนาเอมิรีให้อสตันวล่าดึงตัวอยู่นะครับและที่แน่ๆน,นะครับตอนนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะกลับมาสนใจตัวของเปาโตเรสหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเอล็กต์แฮนก็มีลิสต์กองหลังเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ผมจะมาบอกว่านี่คือดีวเก่าที่จอห์นมอทัสผู้บริหารเคยสนใจเซนเปาโตเรส แต่เอริกตันแฮ็กไม่เอาเอลิกตันแฮ็กเอาลิซันโดนะครับก็ตัดสินใจถูกแล้วต้องให้โค้ดนั่นแหละจากการรอดูกันนะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของดิวทั้งหมดนะครับข่าว,วน,นี้เยอะมากแต่ผมสรุปให้เลยนะครับพรุ่งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะลงสนามวันนี้จะเป็นแมนซิตี้เจอกับเชฟฟ์ยูไนเต็ดซึ่งจะเป็นบอลเอเอคัพรอบรองชนะเลิศ แมนยู U, ลงสนามพรุ่งนี้นะครับสี่ทุ่มครึ่งการเล่นกับไบรตันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็เอาความพร้อมของไบรตันก่อนโรเปโตเดซาบี้ได้ออกมาอัปเดตนะครับก่อนเกมที่เจอกับแมนยูนะครับล่าสุดเลยนะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับไบรตันเองเนี่ยก็จะไม่มีเจสันสตีลอีวานเฟอร์กูสันนะครับนี่คือเป้าหมายของเลตันแฮก hack, นะไม่มีวานเฟอร์กูสัน แล้วก็โจเอลเวสแมนในเกมเอเบคัพในวันอาทิตย์นี้ที่เวมบรี่เรามีปัญหานักเตะบาดเจ็บนะครับอย่างเฟอร์กูสันเนี่ยต้องพัก2สัปดาห์ตัวของอ e ีวานเฟอร์กูสันเนี่ยเป็นดิวที่อเล็กซานเดอร์ะจะเกเซ็นในซัมเมอร์แต่ที่แน่ๆนะครับนักเตะของเราบาดเจ็บและต้องใช้เวลาในการพักแมนยูเพิ่งแข่งไปอะ่ะเหมือนกับว่าแมนยูรอดโดนซ้ำไก่ป่วยยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่แต่ไบตันนี่พักมานานแล้วนะ แต่เขามีผู้เล่นบาดเจ็บทีนี้การฟื้นตัวเนี่ยเชื่อว่าโรเบิร์ตซันเชสอะไรพวกนี้จะอาจจะกลับมาได้แล้วก็ไบตันเนี่ยเขาชนะมิดเดิลสโบรนะครับแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลผมชนะสโต๊กชนะกิมบี้นะครับแล้วที่แน่นะครับเดซาร์เบี้ก็บอกว่าเราตื่นเต้นและเราพร้อมลงสนามที่เวมบรีผู้เล่นตื่นเต้นมาก และอยากจะลงสนามมากๆคือเหมือนมาศึกกำลังคึกเลยอ่ะท่านพร้อมนึกภาพออกใช่ไหมผมตื่นเต้นมากเราทุกคนตื่นเต้นโฟกัสที่ชัยชนะอย่างเดียวเลยเราต้องการเล่นด้วยคุณภาพเดซีบี้กล่าวในสไตล์ของเรา DNA ของเรานะครับอารมณ์ฟุตบอลอารมณ์เป็นมาเป็นอันดับแรกเราผ่อนคลายแต่เราต้องการโฟกัสที่ชัยชนะในเกมแมนยูนี้เราต้องการไปสู่พื้นที่บอลยุโรปเราจะทำให้ได้ เอาสินะครับนี่คือความพร้อมของอาร์เบรตันนะมาฟังความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับจะไม่มีฟิลโจโนนะครับอ,องตัวนี้มาเซียลเนี่ยจริงๆแล้วกำหนดการต้องลงกับอเบรตันนี่แหละคือคุณจะเจ็บอะไรก็ไม่รู้นะข,ข,ข้อทงข้อเท้าอะ่ะแต่คุณต้องลงกับนั้นนี้นะครับมาเซียลนะแล้วก็ดอนนี่อันนี้ไม่ได้ลงกานาโชไม่ได้ลงทอมฮีตันไม่ได้ลงลิซันโดไม่ได้ลงวาราน ว่ารันไม่ได้ลง <c oughs> ขอไปนะครับสกอตต์แมคโทมิน่ต้องลงในเกมนี้ในสื่อต่างประเทศบอกไว้นะครับขอญอยกกินน้ำก่อนผมไม่ไหวละเสียงจะหมดอ่ะสกอตต์แมคโทมิน่ไม่ได้ลงนะครับแต่แฮร์รี่แม็กควาในเกมนี้จะไม่ได้ลง เขาบอกว่าแม็กควาเองเ่ยโดน2ใบเหลืองนะครับในเกมเอเอคับก็ติดโทษแบนไหมแบนนะครับก็ว่ากันไปอุ้ยน่าจะเป็นข่าวนี้ไแม็กควาไม่ได้ลงนะอโอเคนะครับนั่นก็กหมายควาว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยแน่นอนก็จะมีนักเตะนะครับที่กลับมาก็คือตัวของบูนูฟานเดสมาสู้กันหน่อยนะครับ บูโน่ก็จะเป็นอาวุธหนักนะครับในขณะที่มาเซลซาบิเซอร์ก็น่าจะได้รับโอกาสนะครับส่วนซานโชผลงานไม่ดีเลยอะ่ะอาจจะต้องนั่งพักนี่คือความพร้อมแมนยูนะครับเข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับการเจอกันกับไบรตันนะครับถ้าเกิดแมนยูเนี่ยนับ6นัดหลังสุดนะครับไบรตันแพ้นัดเดียวชนะ4เสมอ1แพ้1 3นัดหลังสุดของไบรตันคือชนะ แพ้แล้วมาชนะรูปแบบเกมไรตันมาตรฐานส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6นัดหลังสุดแพ้2เสมอ1ชนะ3 3นัดหลังสุดคือเสมอชนะและเพิ่งมาแพ้เซบียาแต่สิ่งที่แฟนแมนยูต้องฟังไว้ก็คือรูปแบบเกมเดซาบี้กับนักเตะของเขาพักมามากและมีความกระหายในใชัยชนะเขาต้องการเล่นบอลยุโรป รายการนี้ได้เล่นบอลยุโรปด้วยใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่พื้นที่ในอันดับท็อปโฟมันก็ยังคงมีโอกาสเหมือนกันบร i g ันเนี่ยไม่ธรรมดาและที่แน่ๆนะครับแมนยูจะมีบูโน่ฟอนเนตสกลับมาก็จริงอยู่นะและมีแรดฟอร์ดที่มีความฟิตพอที่จะลงได้แต่บร h t ันสมบูรณ์แบบกว่านะครับเรามาดูไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเจอกับบริันในวันพรุ่งนี้กันเลยนะครับ ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นดับิดเดเคอานะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นลินเดอร์เลฟจับคู่กับลุกชอนะลินเดอร์เลฟจับคู่กับลุกชอนะแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นมาเลเซียแบ็กขวาเป็นบิสซาก้ามิฟิโฮนี่บอลเป็นคาเซเมโลนะครับคู่กลางจะเป็นเอริกเซนกับบูโน่ฟอนเดสเล่นด้วยกันนะครับแล้วสามประสานในลูกก็จะเป็นแอนโทนี่ฝั่งนู้นเป็นฝั่งซ้ายเป็นเแรดฟอร์ดแทนซันโชนะและหน้าเป้าเป็นเวกฮอส มากันที่การทำนายผลครับสํานักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรบริทัน on, จะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นท่านฟังชัดชัดนะสื่อต่างประเทศเข้าทำนายนะว่าสโมสรบริทัน on, จะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นนะครับก็รอดูกันคือท่านอย่าลืมนะเขารอซ้ำไก่ป่วย ความหมายคือแมนยูเพิ่งเล่นมาไงแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะเขาฟูลทีมมีผู้เล่นบอกว่า3คนเจ็บแต่ก็มีโอกาสกลับมานะครับพแต่อ e ีวานฟุกุสานไม่ได้ดูไม่ได้ลงนะก็รอดูกันนะครับสื่อฟันธงอะไรก็ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรเกิดขึ้นได้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับยืนยันเรนกุ๊ปออกมายืนยันนะครับก็เดอะเกรลเซอร์นะครับยังคงตั้งธงไว้ที่การขายสโมสร100%นะครับก็เรนกุ๊ปนะครับเมื่อหลังจากที่เมื่อวานก่อนนะครับบรกเกอร์นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้นะครับพวกอาเอเรีย์นะครับอาร์เลสอาแล้วก็พวกอะไรนะอา เออพวกนั้นแหละซิ 16, อะไรพวกนั้นกลุ่มลงทุนชาเมกันนะ่ะเขาบอกว่าเขารอลงทุนร่วมใช่แต่ทงที่เดอะเกลเซอร์ปักไว้คือขายทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับแฟนแมนเชสเตอร์เด็ดรอหน่อยนะครับสัปดาห์หน้าวันนี้วันที่22นะ28คือเส้นตายสัปดาห์หน้าเนี่ยได้เจ้าของใหม่นะครับก็เชื่อกันว่าทงที่หลังจากที่เรนกุ๊บบ็อกเกอร์ออกมาบอกนะครับว่ามันจะท่าช้าแค่ไตามาทอะ แต่ธงก็ยังคงปรักอยู่ที่การขายนะครับแต่ระยะเวลาไม่ชัดเจนแน่นอนก็คือ28คือเดทไลน์ไอ้ช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์นี้มันก็มีแก้อัปเดตบางส่วนแค่นั้นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าแมนยูจะถูกขาย100%เจ้าชาตก็จะซื้อ100%เหมือนกันดังนั้นรอวันที่28นะครับก็อัปเดตให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึง18ผู้เล่นเลยนะ18คนที่ไร้ประโยชน์นะครับ12คนจะถูกขายก่อน5คนเนี่ยไปชัวมีใครบ้างท่านไปดูในข่าวเลยเดี๋ยวผมแปะรายชื่อไว้นะส่วนเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับดิวนะครับผมได้พูดรายละเอียดแต่ละคนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับเดวิดเดคอา แล้วก็เอกต o นแฮ c กจะเสริมดาวลุ่งนะครับที่มา2คนเลยก็คือวันเนี้ยเมื่อคืนนี้ไปดูฟอร์มของอะไรนะนักเตะแล้วก็จะมีของอาแจกอีกคนหนึ่งที่จะดึงมาด็อกเก้นอันนี้อัจฉริยะเลยนะครับส่วนเรื่องราวของเกมเอเอครับนะครับในสื่อต่างๆนี่เขาก็ทำนายไว้วนะ่าแมนยูจะแพ้บริตันน่ะฟุตบอลลูกกลมๆนะครับไรอัพเสือผู้เล่นตัวจริงผมทำให้หมดแล้วนะครับข่าวแมนเชสเตอร์ยูเต็ดทั้งหมด เช้าวันนี้ก็หมดเกลี้ยงแล้วครับวันนี้เตรียมไม่ให้เยอะเลยนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ